ขอบคุณทุกคนมากเลยฉันน่ะจะไม่มีวันลืมรอยยิ้มของทุกคนอย่างแน่นอนสัญญากดไลค์ไว้อะไรให้แก่เหล่าสหายสู้ด้วยใจบุกทลายมันเข้าไปชัยชนะอีกไม่ไกลสุดกำลังหมดทั้งใจพวกกระยำพังทลายไอ้ฟัสยะยะยะยัมบุโตซาสึเกะยัมบุโตซาสึเกะยัมบุโตซาสึเกะแชมบุโตซาสึเกะนี่เราฝันไปเหรอเนี่ยเป็นอะไรแชมป์โตคุงเปล่าครับอาจารย์คาคาชิแล้วนายจะไปนั่งอยู่ตรงนั้นทำไมเนี่ยเราผิงไปนี่มาเขาคงเสียใจอยู่ฮะคุณซากุระเขาอยู่กันมานานแล้วถ้าอยู่กันไม่นานเขาคงไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับจริงครับผมเข้าใจความรู้สึกของคุณแชมป์นะครับที่ต้องเสียคนสำคัญไปผมคิดถึงลุงนะครับทุกคนผมว่าถ้าลุงเช้าเนี่ยผมจะไปแก้แค้นผมจะไปฆ่ามันจำบุตรคุณจริงเหรอทุกคนมีการสูญเสียนี่ฉันจะให้ดูอะไรนี่ดูซะเฮ้ยเฮ้ยเนตรวงแหวนเหรอครับเนี่ยใช่แล้วผมนึกว่าตาบอดซะอีกที่ปิดมาทั้งหมดนี่ก็คือเนตรวงแหวนเหรอใช่แล้วแชมป์บุตรคุณแล้วทำไมอาจารย์จะต้องปิดตลอดเวลาเลยครับอาจารย์ไม่สามารถปิดเนตรวงแหวนได้ไหนๆก็เปิดแล้วอาจารย์ขอเปิดไว้แบบนี้แล้วกันถ้าเกิดมีอันตรายอาจารย์จะได้ช่วยได้ทันท่วงทีจะไม่เกิดข้อผิดพลาดแบบนี้ขึ้นอีกจะว่าไปแล้วเนี่ยการที่ลุงผมตายมันก็ทำให้ผมคิดอะไรได้หลายอย่างเลยนะผมจะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวผมจะต้องโตมากกว่านี้เพราะปกติเนี่ยผมพึ่งแต่ลุงสนิทหมดเลยอะทุกอย่างนี่อาจจะเป็นบทเรียนที่ทำให้ผมโตขึ้นก็ได้ท่านอาจารย์ผมคิดออกแล้วว่ามาเลยผมอยากมีเมียโอ้ยทำไมเหรอก็สาบานนะนะว่านายคิดได้แล้วอ่ะการที่ลุงจากไปก็หมายความว่าฉันไม่มีครอบครัวแล้วอ่ะฉันก็อยากมีครอบครัวบ้างอ่ะใช่ฉันไม่ได้คิดเรื่องอย่างที่นายคิดหรอกนะล็อกลีโอเคแต่จะว่าไปแล้วฉันจะไปหาเมียได้ที่ไหนเนี่ยล็อกลีเดี๋ยวมากับฉันทางนี้หน่อยฉันมีเรื่องจะคุยด้วยอ่ะได้เลยจะเอาล็อกลีไปเป็นเมียเหรอไม่จะบ้าเหรอ
มึงก็เป็นได้นะเมียน่ะแต่เมียคืออะไรอ่ะไปไปประคุมเอ้ยไม่ใช่ล็อกลีมานี่ฉันรู้นะว่าการที่ฉันจะทำต่อจากนี้ไปมันเป็นการพลาการอ่ะแต่ว่านายต้องเชื่อฉันนะฉันไม่อยากสูญเสียไปมากกว่านี้แล้วอ่ะฉันคิดว่านายน่าจะมีความสามารถในการกำจัดคนใดคนหนึ่งของฝ่ายมันได้เราจะแบ่งกันไปฆ่ามันนายสนใจจะฆ่าใครฉันขอจัดการเจ้ากาอาระนั่นเองงั้นฉันเอาซาสึเกะตกลงล็อกลีนายอย่าตายนะฉันไม่ตายหรอกไม่ต้องห่วงฉันนะงั้นฉันขอฝากทุกคนด้วยนะนายจะไปเลยเหรอใช่แล้วขอให้โชคดีนะแชมป์บุตโตคุงครับล็อกลีเป็นไหนล่ะไม่มีอะไรครับล็อกลีเขาบอกว่าจะไปทำธุระแป๊บหนึ่งอะครับหวังว่าพวกนายจะไม่ทำอะไรโดยพลาการโดยที่ไม่ปรึกษาฉันนะแชมป์บุตโตคุงกดดันซะด้วยเอาแล้วบะคุงไปไหนครับเนี่ยไปทำธุระเหมือนกันอะแชมป์บุตโตคุงผมมีอะไรอยากจะขอร้องหน่อยครับว่ามาเลยถ้าอาจารย์ทำได้อาจารย์จะทำให้ไปที่อื่นก่อนได้ไหมครับได้สิแชมป์บุตโตคุงพอดีผมจะพูดอะไรกับเกี่ยวกับลุงหน่อยครับแล้วผมเขินนะครับได้ได้ได้ซากุระไม่ต้องซากุระอยู่นี่แหละคือผมอยากให้ซากุระเขาอยู่เป็นเพื่อนผมนะครับอย่างน้อยก็มีสักคนนึงอย่าคิดว่าอาจารย์ไม่รู้นะไม่รู้อะไรเฮ้ยนายคิดจะทำอะไรก็รีบๆทำเถอะได้เลยดับไฟก่อนไหมดับยังไงอ่ะฉันก็ไม่รู้อ่ะโอ้ยหมัดแรงเกินลุงแซนดิสครับคือผมน่ะเจอเมียแล้วครับคือซากุระถึงแม้ว่าฉันจะชอบเธอแต่ว่าฉันไม่อ้อมค้อมหรอกนะที่จะบอกว่ารักเธออ่ะเป็นเมียฉันนะฉันอยากมีลูกอ่ะจริงๆฉันชอบซาสึเกะอ่ะแต่ว่าตอนนี้เขาเป็นคนไม่ดีแล้วอ่ะใช่มันก็เหลือฉันที่เป็นคนดีแล้วก็พร้อมที่จะปกป้องเธอแล้วฮินาตะล่ะฮินาตะทำไมเหรอนี่นายไม่รู้เหรอรู้ว่าก็ฮินาตะเขาชอบนายอ่ะจริงปะเนี่ยเขาชอบนายมานานแล้วเขาคอยตามนายตลอดเลยชิบหายแล้วมาบอกสารภาพเธอต่อหน้าหลุมศพคนตายเนี่ยนะฉันนี่มันไม่ได้เรื่องจริงเลยขอโทษด้วยอ่ะโอ้ยชิบตกใจเออบาคูมาตอนไหนเนี่ยทำไรกันนะครับนายมาก็ดีแล้วไปไหนมาเนี่ยผมไปธุระแป๊บเดียวเองถ้างั้นเดี๋ยวฉันฝากซากุระด้วยนะเดี๋ยวฉันไปทำธุระแป๊บนึงได้ครับมีปัญหาอืมโอเคฮะเจอกันนะซากุระเจอกันเจอกันครับคุณแชมป์เดี๋ยวเวลาล้างแค้นกันได้นะล็อกลีเสียงนายเปลี่ยนไปนะการะอย่ามาสงสัยเรื่องเสียงของฉันจะดีกว่าสิ่งที่นายต้องการก็คือต้องการจะฆ่าฉันทำไมนายไม่รีบทำมันซะล่ะจะทำแน่ไอ้คนอวดดีแต่ยังไงก็คงไม่เหมาะหรอกที่นี่เราไปสู้กันคนที่อื่นดีกว่าอะไรอ่ะเฮ้ยปล่อยฉันนะไปกันเถอะโคโนฮาสลาตันจ้าอาจารย์เฮ้ยอาจารย์จ้าจ้าเฮ้ยเฮ้ยเอาไปกินอาจารย์อาWe'll be right back.
ปึ๊บเอาไปกินอะจู้หายไปไหนแล้วอ่ะเฮ้ยน้อยนะแกโอบานสถานพบล้อมศพซ้ายหวังว่าฉันจะเจอแกเร็วๆนี้นะซาสึเกะนี่มันโจจินี่นะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเลือดเต็มเลยโจจิยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าอ่ะเลือดไหลไม่หยุดเลยสงสัยตายห่าแล้วเวนเลยโดนหักหลังสิท่าซาสึเกะซาสึเกะได้ที่แกก็ออกมาสิวะที่อย่างนี้ละหายหัวเลยอยู่นี่เองนี่แกมาแล้วเหรอมานี่มาเข็นให้หน่อยเถอะตลกเหรอทำไมทำหน้ามองๆงั้นน่ะเหมือนมีคนตายเลยนี่แกเป็นคนฆ่าลุงฉันแท้ๆทำไมแกกล้าพูดถึงขนาดนี้เนี่ยอะลุงตายแล้วเหรอแกเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกหรือไงวะฮะแน่จริงก็มาฆ่าฉันสิได้กระถาแยกเงาพลังอะไรวะน่ะปลาปักเป้าเหรอเอาจริงดิปลาปักเป้าเนี่ยนะถึงจะเป็นปลาปักเป้าแต่เป็นปลาปักเป้าที่มีน้ำนะเอาก็เอาวะอย่างน้อยปลาปักเป้าก็เป็นปลาที่มีพิษอ่ะนี่แกคิดจะมาเล่นตลกอะไรกันแน่เนี่ยฮะฝั่งนี้พร้อมไหมแล้วฝั่งนี้ล่ะลุยโอ้โหไม่พูดได้ช้าจังทำอะไรได้น่าจะทำอะไรจนได้อะอาเจ๋ตัวเองรู้ได้อาเจ๋งูอาเจ๋พอก่อนหยุดมานี่มารวมกันตรงนี้มารวมกันก่อนเอ้ยไม่เป็นทีมเวิร์กเลยเวลาปลาคู่นายอ่ะปลาให้มันโดนดิเข้าใจปะเนี่ยเนี่ยพอปลาไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคนเนี้ยต้องมาซัพพอร์ตโอเคไหมส่วนนายทำอะไรไม่ได้แน่เลยแล้วทำไมนายไม่ถือคู่นายเล่าอยู่ตรงนี้เหรอใช่ฟังเราต้องเล่นกันเป็นทีมถ้ามันหายตัวใช่ไหมนายจะต้องดักอีกทางนึงดักหลายๆทางอย่าไปกูกันเข้าใจไหมคุยกันเสร็จยังอ่ะเอ้ยนี่ไงจัดการมันนั่นไหนเจ๋อยู่นี่จ้าอยู่ตรงนี้ไปละอัลลอลปุ๊บอยู่นี่เหนื่อยแล้ว
ซาสึเกะอะไรอะไรฉันยอมแล้วล่ะทำไมยอมง่ายจังอ่ะเพราะว่าฉันจะฆ่าแกนายคิดว่าจะทำอะไรฉันได้อย่างนั้นเหรอฮะแล้วแกล่ะคิดว่าทำอะไรฉันได้เหรอก็มาลองดูเนตใหม่ด้วยนี่แกไปทำอะไรมาเนี่ยแลกกับชีวิตคนอื่นไงหายเฮ้ยไปไหนจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกไม่ไหวแล้วสงสัยจะต้องใช้จิ้งจอกเก้าหางแล้วแหละพูดามะฉันจะต้องใช้นายแล้วนะช่วยฉันด้วยแชมบุตกคุงถ้านายอยากเชื่อฉันมากแล้วก็นายจะต้องสัญญากับฉันอย่างหนึ่งก่อนนายจะให้ฉันสัญญาอะไรนายพูดมาเลยสัญญานายจะต้องปล่อยฉันให้เป็นอิสระยังไงล่ะเรื่องแบบนั้นมันฉันทำไม่ได้หรอกถ้าฉันปล่อยนายไปแล้วนายไปทำไรชาวบ้านอีกแล้วก็ฉันจะทำยังไงล่ะเรื่องนั้นฉันไม่ทำอีกแล้วล่ะแล้วฉันจะเชื่อนายได้ยังไงอ่ะขนาดหมู่บ้านคนนะฮะนายยังทำไรมาแล้วเลยอ่ะแล้วแต่นายแทนอยากจะใช้ฉันมากแล้วก็ต้องยอมรับข้อเสนอนี้ให้ได้ถ้านายออกจากร่างกายฉันฉันจะไม่ตายใช่ไหมไม่หรอกนายไม่ตายได้เป็นคนที่มีพลังวิเศษมีพลังเทพที่ติดตัวมาซึ่งฉันก็ไม่รู้ว่าได้มาจากไหนหรือว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องจริงที่ว่าฉันมาจากแอสการ์ดอย่าตัดสินใจนานนะซาสึเกะต้องที่จะเล่นนายอยู่นะเดี๋ยวก็ตายซะเลยถ้างั้นฉันขอยืมร่างสถิตก่อนแล้วกันว่าจะคุยกันนะที่นายเป็นตัวอะไรกันเนี่ยโอ้ที่จอกเก้าหางมาแล้วตามฉันได้ทันแล้วกันหนีก่อนเฮ้ยทำไมเจ้านั่นมันวิ่งเร็วเหมือนฉันเลยอ่ะไม่คิดว่านายทำได้คนเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยจะหนีไปไหนนี่ฉันจะหนีแกไม่พ้นจริงๆเหรอเนี่ยแกทำอะไรเนี่ยฉันก็แปลงคาถาใหม่ยังไงล่ะตีนะฉันหลบได้นะคิดว่าแต่จะหลบได้อีกกี่น้ำเชียวฮะแต่ฉันจะยื้อเวลาได้เราจะยื้อเวลาทำไมกันป่านนี้ล็อกดีคงจัดการเจ้ากาลาไปแล้วล่ะว่ายังไงนะเพราะว่าฉันส่งล็อกดีไปจัดการยังไงล่ะแล้วนายมั่นใจได้ยังไงว่ากาลาจะแพ้น่ะทำไมแกพูดแบบนั้นว่าไงทำไมแกไม่ตายอ่ะไอคนกระจอกอย่างนั้นนะที่จะเอาชนะฉันได้เนี่ยไม่มีทางซะหรอกหมายความว่าไง
ถ้าได้ฆ่ามันไปแล้วยังไงล่ะเพื่อนกันตายว่ะดูน่าจะเอาจริงแล้วสินะเนี่ยกาละเคยได้ยินคำพูดหนึ่งไหมเขาว่าไงที่เขาบอกว่าพี่เธอเคยบอกฉันอย่าร้องไห้อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ไปแล้วนะทิ้งขี้ไว้ฉันกับไอสัตว์หางบ้าเนี่ยนะจะตายโว้ใจเย็นพวกใจเย็นโอ้เอาหายไปไหนอะกาละแกอยู่ไหนฉันอยู่นี่ฉันว่าเรามาสู้กันโดยใช้สัตว์หางดีไหมฮะพูดอะไรได้น่าสนใจดีนี่เจอกันอีกแล้วนะก้าวหางเอาละทีนี้ตาฉันบ้างหนีไปแล้วเหรอฉันฝากนายด้วยนะก้าวหางตามที่ตกลงกันนะชามัวโตตบหน้าทำไมล่ะได้นางเงือกน้อยตกข้างบนตกข้างล่างตกตรงกลางตกข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวเราจะตีกันทำไมเนี่ยเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนี่ยฉันว่าเรามาพักรบเราไปพบรักกันไปครับเดียวฉันพาไปเลี้ยงเต๋วเอากินเสร็จแล้วก็จะลืมเซ็ตจอสู้ต่อซี่หมอสองห่อแต่ไข่นะพูดต่อเยอะๆอะไรของพวกเขาวะนั่นน่ะเป็นงั้นไปซะได้แน่ซาตะเกะฉันรู้สึกอึดอัดจังเลยอ่ะก็แง่ล่ะอยู่ในร่างมนุษย์อ่ะมันก็เป็นแบบนี้แหละธรรมดาฉันละเบื่อร่างนี้เต็มทนละแถมที่สำคัญไอ้ตะแกนก็ตายไปซะละไอ้พวกนั้นก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วนอกจากเนี้ยก็แล้วแต่นายแล้วกันนะถ้านายคิดว่าอยากจะเปิดเผยตัวเองแล้วก็งั้นเอาเลยละกันนะพ่อพันของเรานะมันดูดีซะจริงเลยนะว่าไหมสุดท้ายแล้วฉันจะสู้เจ้าพวกนั้นไม่ได้เลยแย่จังเฮ้ยท่านอาจารย์แกเป็นใครน่ะหยุดนะฮึจิ้มทะลวงศาสวัสดิ์ดักไม่เลยจะเล่นงี้ทำไมอ่ะเอ้านั่นแชมป์มุโตเหรอใช่ผมแค่เปลี่ยนชุดน่ะอาจารย์ไม่รู้นะสิอาจารย์ขอโทษด่าผมไม่เลยรับผิดชอบด้วยไปแล้วจะไปไหนน่ะแชมป์มุโตคุงไม่ยุ่งแล้วทำอะไรอ่ะคะท่านคิดปังงี้ไม่บอกจะหลอกถามและอีกอย่างนึงอย่าเรียกผมว่าท่านผมไม่ได้เป็นแล้วคิดปังงี้เนี่ยว่าไปนั่นแล้วมีอะไรให้หนูช่วยไหมคะยืนนิ่งๆเป็นกำลังใจให้ผมพอแค่นั้นแหละครับผมจานอย่ามายุ่งกับผมนะอะไรล่ะจานขอโทษเชฟอันเนี้ยเขาเรียกว่าประตูไปต่างมิติหรือเรียกกันว่า dimensional gate ไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยจานนี่จะเป็นไงคะจานขอโทษผมบอกไม่ได้หรอกครับตอนนี้อ้าวคุณแชมป์นี่อะไรอ่ะอ๋อนี่คือประตูย้ายข้ามมิติครับทำไมอ่ะ
อ๋อพอดีว่าผมจะพาคุณไปพบกับคนที่สำคัญคนหนึ่งนะครับโอ้ยยังไงก็เดี๋ยวฉันขอพักก่อนนะฉันเหนื่อยมากเลยอ่ะก็รับขอเต็มที่เลยครับแล้วก็อีกอย่างนึงทำสบายคือผมทำโดยพลการผมขอโทษทุกอย่างเป็นความผิดผมเองอ่ะล็อกรีตายแล้วมันไม่ใช่ความผิดนายหรอกเชมุโตคุงอันที่จริงแล้วอ่ะมันเป็นหน้าที่ของอาจารย์อ่ะที่จะต้องดูแลทุกคนรู้สึกผิดจริงๆนะครับที่ทำอะไรโดยที่ไม่ปรึกษาอาจารย์จนเกิดเรื่องร้ายอ่ะผมขอโทษครับอาจารย์ขอโทษไม่เป็นไรเชมุโตคุงผมขอโทษฉันเข้าใจความรู้สึกนายนะเชมุโตขอบคุณมากเลยครับทุกคนเอาล่ะคุณแชมป์ช่วยผมหน่อยได้ไหมอะไรเหรอเราต้องรีบแล้วเดี๋ยวเราไม่ทันการคุณช่วยไปหยิบกินเอนจินข้างหน้าให้ผมหน่อยโอเคงั้นเดี๋ยวฉันมานะเออกินเอนจินเหรอไอ้สีเขียวๆใช่ไหมอ่ะประคุมใช่แล้วหยิบมาเลยเอาไงดีละเนี่ยโอเคโดดขึ้นกล่องเลยแล้วกันได้มาแล้วไปตรงนี้มันคืออะไรบะคุ้มอ๋อขอบคุณมากครับอ่ะนี่อ่ะเอามามาขอบคุณครับเช็บเออมีอะไรอีกไหมอ่ะไม่มีอะไรแล้วครับไปพักผ่อนได้เลยครับโอเคพอมันมีลงแล้วที่นี่ก็เงียบเป็นบ้าเลยฮะใจหายจังจะนอนได้ไหมเนี่ยเราทำมาโตคือฉันรู้สึกเหมือนว่าฉันจะชอบนายลาล่าเป็นเพื่อนของนายแล้วนะซากุระน่ารักจริงๆเลยเนี่ยมองใกล้ๆเนี่ยอุ้ยจะมืดแล้วตอนสุดท้ายละก็คือทำให้เครื่องนี้มันติดแต่มันไม่ติดสักทีนึงเลยก็แค่เปิดสวิตช์หน้าบักคุมเนี่ยมาแล้วนี่ไหนนี่แต่ว่าไม่เปล่าพลังงานเข้านะแต่ไม่ติดอ่ะโอ้ยเราจะทำได้ไหมเนี่ยอาจารย์ว่าไงเชมุโตะลองเติมพลังงานอีกสักนิดหนึ่งโดยการใช้พันปักษาได้ไหมครับสายฟ้าของครัวเหรอใช่ลองดูเนี่ยจิ้มมาตรงนี้เลยฝากด้วยนะครับอาจารย์เอ๊ะซากุระไปไหนนะฉันถามมาได้หน่อยสิว่าไงครับสงสัยอ่ะกินเอนจินที่ไหนว่านี่มันคืออะไรอ่ะมันก็คือแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะครับที่เอาไว้ให้พลังงานคล้ายๆกับไดมอนด์คิงอะครับไดมอนด์คิงฮะมันเกี่ยวกันยังไงอ่ะไดมอนด์คิงมันเป็นเพชรคำสาปไม่ใช่เหรอคือกินเอนจินเนี่ยเอาไว้ให้กับพลังงานกับเครื่องจักรกลส่วนบูเอนจินนะฮะจะให้พลังในแง่บวกนะฮะก็เอาไว้ใช้ในการทำสิ่งมีชีวิตชีวภาพนะครับผมส่วนเลดเอนจินนะฮะเป็นพลังงานที่แง่ลบอะครับเป็นพลังงานที่ไม่ดีเอาไว้ผลิตสิ่งมีชีวิตชีวภาพที่มันแย่ครับบูเอนจินกับเลดเอนจินเอาไว้สร้างสิ่งมีชีวิตครับผมเหมือนนายเหรอใช่ครับผมผลิตมาจาก Blue Engine อ๋อแล้วอีกอันนึงอ่ะอันสุดท้ายนะคือ Back Engine ครับผมพลังงานอันนี้เหมือนคุณเคยมีเอาไว้อยู่นะฮะมันเป็นพลังที่เอาไว้ถอนพลังงานต่างๆครับเหรอเหล็กไหลที่ฉันเคยมีเหรอใช่ครับแล้ว Red Engine ก็คือ Diamond King เหรอ Diamond King ครับมันไม่ได้มีอันเดียวเหรอมันไม่ได้มีอันเดียวครับผมแต่ว่า Red Engine นะฮะที่เราเห็นกันเราใช้วิธีที่ผิดนะครับผมยังไงปกติแล้วเขาจะไม่กินเข้าไปนะไม่งั้นมันจะกัดกินพลังงานหรือว่าเนื้อหนังเรานะฮะโอ้มันเลยกลายเป็นโลนินใช่ครับผมที่เหลือแต่กระดูกเหรอใช
ใช่ฮะเพราะมันกัดกินเนื้อของเราเข้าไปมันก็เลยเหลือแค่กระดูกครับโอ้แล้วมันต้องทำไงอ่ะคือมันต้องเอาแร่มาสกัดก่อนนะครับหรอแล้วทำไมนายไม่บอกตั้งแต่แรกอ่ะก็ผมไม่มีจังหวะจะบอกคุณเลยครับโอ้ยจะบ้าตายโอเคมันเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวสำหรับฉันตอนนี้อ่ะค่อยอธิบายทีหลังแล้วกันได้ครับอุ้ยนี่คืออะไรครับเนี่ยท่านอาจารย์อาจารย์กำลังให้กระแสไฟฟ้ากับเครื่องที่นายบอกครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วมาคุมว้าวมาทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะนี่คือประตูมิติครับเอาไว้ข้ามโลกหรือเรียกกันว่าไดเมนชันเกตครับผมเอาไว้ข้ามโลกหมายถึงมิติเหรอครับผมมันคือประตูมิติไม่มิติอื่นครับผมไปโลกอื่นได้ด้วยเหรอแล้วเราจะไปกันทำไมอ่ะแต่คนก็รู้เองครับเอเลียนเฮ้ยทำไมมี2ตัวไปเลยชิมโมโตะทางนี้อาจารย์จัดการเองฝากด้วยนะครับเข้าไปเลยเข้าไปเลยเมื่อไหร่มันจะวาร์ปเนี่ยอีกแป๊บนึงครับซากุระโชคดีนะว่าเจอกันนะซากุระบ๊ายบายครับซากุระดูกันนะครับอาจารย์ลาก่อนนะซากุระฉันรักเธอนะ